ตะวันออกกลางเดือดอิสราเอลประกาศส่งกองทหารลุยอิสราเอลทิ้งบอมเลบานอนขณะที่สหรัฐส่งเรือรบขนบินบุกไฮฟาจากที่สถานการณ์ของอิสราเอลกำลังตกเป็นฝ่ายตั้งรับทั้งในฉนวนกาซาและทะเลแดงโดยพันธมิตรปาเลสไตน์ยกระดับการโจมตีมากยิ่งขึ้นแม้ฝ่ายอิสราเอลจะพยายามต่อต้านท่ามกลางการเปิดให้เจรจายุติศึกอีกครั้งแต่ก็ยังไม่เป็นผลล่าสุดวันที่19มิถุนายนเว็บไซต์ทวอร์ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ในทะเลแดงและท่าทีของสองฝ่ายว่าสถานีโทรทัศน์ CNN ของอเมริการายงานอิสราเอลได้มีการเตือนกลุ่มฮิซบอลลาห์ของเลบานอนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามเบ็ดเสร็จหลังจากที่อิสราเอลมีการเผยแพร่วิดีโอความยาว9นาทีที่ถูกกล่าวหาว่าถ่ายทำโดยโดรนแสดงให้เห็นสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งของกองทัพและพลเรือนอิสราเอลรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกล่าวว่าเราใกล้จะตัดสินใจเปลี่ยนกฎของเกมกับฮิซบอลลาห์และเลบานอนแล้วในสงครามเต็มรูปแบบฮิซบอลลาห์จะถูกทำลายและเลบานอนจะถูกทุบตีอย่างโหดเหี้ยมภาพบางส่วนในเวลากลางวันที่กลุ่มฮิซบอลลาห์ถ่ายไว้เผยแพร่ให้เห็นชานเมืองของเมืองไฮฟาของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนเลบานอนไปทางใต้28กิโลเมตรส่วนภาพอื่นๆที่ถูกกล่าวหาแสดงให้เห็นอาคารทางการทหารใกล้กับเมืองไฮฟาราฟาเอลซึ่งเป็นผู้ผลิตอาวุธอิสราเอลเป็นเจ้าของรวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธไอรอนโดมของอิสราเอลสถานที่เก็บขีปนาวุธและเรดาร์ตลอดจนเรือทหารและโรงเก็บน้ำมันในท่าเรือไฮฟาขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลมีการย้ำว่าการโจมตีไฮฟาจะมีผลกระทบทั่วโลกซึ่ง CNN วิเคราะห์ภาพและยืนยันว่าสถานที่เหล่านั้นอยู่ในพื้นที่ไฮฟารวมถึงฐานทัพทหารทางตอนเหนือของเมืองท่าเรือและสนามบินของไฮฟารวมถึงถังน้ำมันและพื้นที่อยู่อาศัยวิมสไวเนนเบิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชาวดัตมีการระบุว่าโดรนที่เห็นในคลิปดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นโมเดลกาชาฟ 2K ของอิหร่านซึ่งอาจจะผลิตในท้องถิ่นด้านเลบานอนได้มีการกล่าวคำขาดต่ออิสราเอลที่ว่าฮิซบอลลาห์ถอนตัวออกไปเลยแม่น้ำลิตานีนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งหนึ่งวันก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลจะเรียกร้องเช่นนี้ต่อเลบานอนโดยประกาศว่าหากฮิซบอลลาห์ไม่ถอนกำลังให้กับลิตานีกองทัพอิสราเอลจะเริ่มปฏิบัติการในเลบานอนตอนใต้แม่น้ำลิตานีอยู่ห่างจากทางเหนือของอิสราเอลประมาณ15กิโลเมตรซึ่งเพื่อนบ้านจำนวนมากเชื่อว่าแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นของอิสราเอลและเป็นดินแดนที่ถูกยึดครองโดยทหารอิสราเอลนัสซันนัชลุลลอผู้นำกลุ่มฮิซบอลลาห์ก็มีการแสดงความเห็นต่อคำแถลงของเนทันยาฮูเช่นกันโดยระบุว่าการบินของอิสราเอลทำให้การฝึกที่ฐานทัพนาโตในไซบรัตอาจจะกำลังพูดถึงฐานทัพอากาศอังกฤษอาโคติลิและเดเคเลียหากเครื่องบินของอิสราเอลบินออกจากสนามบินในไซบรัตเพื่อทำการทิ้งระเบิดเลบานอนสิ่งต่างๆในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะร้อนแรงมากทั้งสำหรับอิสราเอลและพันธมิตรนอกจากนี้ฮัสซันนัสรุลลอห์ยังมีการระบุอีกว่ากองทัพอิสราเอลตัดสินใจเลือกไซบรัตสำหรับการฝึกและเตรียมพร้อมสำหรับการบุกเลบานอนเพราะพวกเขารู้ดีว่าฮิซบอลลาห์มีอาวุธซึ่งสามารถไปถึงทุกที่ในอิสราเอลขณะเดียวกันเป็นที่รู้กันดีว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาโจรอนฟอสถูกส่งไปยังชายฝั่งอิสราเอลไปยังพื้นที่ไฮฟาส่วนในอิหร่านตัวแทนผู้บังคับบัญชากล่าวว่าหากเครื่องบินของอิสราเอลเริ่มทิ้งระเบิดในเลบานอนกองทหารของอิหร่านจะไม่เฝ้าดูสิ่งนี้อย่างเงียบๆดังนั้นความขัดแย้งทางอาวุธที่สำคัญอีกประการหนึ่งกำลังก่อตัวขึ้นในตะวันออกกลางซึ่งอาจจะมีหลายรัฐเข้ามาพร้อมๆกันรวมถึงไซบรัตด้วย